อยากจะเรียนรู้จากอาจารย์เจิมศักดิ์ครับในฐานะที่เป็นสว.แล้วเคยตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต CTX แล้วก็อาจจะทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องในคุณสมัยยุคคุณอะไรจุฑามาศสิริวัลย์ที่มีเรื่องคล้ายๆแบบนี้ของคอรทเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการท่องเที่ยวงาน Bangkok Film Festival แล้วมันก็เป็นข่าวในลักษณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาสืบสาวราวเรื่องแล้วจนกระทั่งมาแดงในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรในการบ่งชี้ว่าสะท้อนต่อเรื่องนี้เป็นมายังไงผมขอเรียนรู้นิดนึงอาจารย์คำถามนี้คำถามที่ดีก็คือว่าถ้าจะเทียบเรื่องนี้กับอดีตที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยไปตรวจสอบพบการให้สินบนกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของไทยมาก่อนคือกรณี CTX กับกรณีที่ททเรื่องการจัดภาพยนตร์กรุงเทพเขาเรียกมหกรรมภาพยนตร์กรุงเทพ Bangkok Film Festival สองกรณีนี้แล้วผลมันออกมาต่างกันเลยก็คือว่าอเมริกาเป็นคนตรวจพบว่ามันมีทุจริตกับบริษัท InVision ที่เกิดที่ขายเครื่อง CTX 9000ในสมัยสุริยะรุ่งเรืองกิจครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหนีไม่พ้นเลยว่าคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะเปิดสุวรรณภูมิขึ้นมาเรามีบทม.เกิดขึ้นเป็นบริษัทที่ดำเนินการแล้วเราก็จะมีซื้อสายพานลำเลียงมีการขึ้นตรวจเครื่องระเบิดครับแล้วปรากฏว่าทางอเมริกาเขาพบว่ามันมีการให้สินบนประเทศไทยผมเป็นคนหนึ่งที่ตรวจสอบในเรื่องนี้ครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าเชื่อได้ว่ามันมีการให้สินบนจริงคำถามคือทำไมผมจึงเชื่อทำไมคณะกรรมการกรรมาธิการของวุฒิสภาจึงเชื่อว่ามันมีการให้สินบนจริงครับก็เพราะว่าบริษัททางนู้นที่เขาเล่นงานทางอเมริกาเขาเล่นงานบริษัทของเขาบริษัทที่ถูกเล่นงานยินดีจ่ายเงินเรียบร้อยคล้ายๆกับค่าปรับคือรับสารภาพเขาไม่ได้รับสารภาพว่าเขาผิดแต่เขาบอกว่ากฎหมายเปิดช่องไว้ว่าถ้าเขายินดีจ่ายเพื่อยอมความเขาใช้เลี่ยงไปจ่ายค่ายอมความแล้วในที่สุดก็จะปิดคดีจบเรียบร้อยก็คล้ายๆค่าปรับแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิดนะจะมาเล่นอาญาเขาต่อไม่ได้เป็นอันว่าเขายินดีที่จะจ่ายเงินให้ก็แล้วกันเหมือนกรณีเรื่องที่ปรากฏเนี่ยเรื่อง SFO นี่ใช่ไหมเหมือนกับกรณีโรลส์รอยซ์อันนี้ก็คล้ายๆกันอ้าวล่ะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวพอเขาบอกว่าเขาจ่ายตามหลักการของสหรัฐอเมริกาหลักกฎหมายของเขาเนี่ยเขาเลี่ยงๆไปว่าแทนที่จะบอกรับผิดพอจ่ายปั๊บมันมีเงื่อนไขว่าจะต้องปิดแฟ้มอันนี้คือกรณี CTX CTX ก็ปิดแฟ้มอ่ะพอปิดแฟ้มแปลว่าข้อมูลอันนี้จะให้กับใครไม่ได้พอทางการไทยปปช.ติดต่อไปทางอัยการของสหรัฐอเมริกาครับอัยการเขาขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมเรื่องนี้เป็นการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมและคนที่จะติดต่อกับต่างประเทศคืออัยการครับอัยการเขาตอบหนังสือมา3ฉบับครับถามไปก็ตอบมา3ฉบับว่าเรื่องนี้ข้อมูลไม่มีอ้าวก็เพราะว่าคดีที่ต่างประเทศมันปิดเคสไปแล้วเขาปิดเคสแล้วแล้วเขาตกลงว่าเอาละเมื่อเขายินดีจ่ายเงินเหมือนค่าปรับเรียบร้อยจะปิดแฟ้มและจะไม่เปิดเผยตกลงเขาก็ตอบมาอย่างนี้ก็แปลว่าเรื่อง CTX มีการจ่ายใต้โต๊ะกันจริงเราเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดแต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดและที่น่าเสียดายอาจารย์จะเศร้าใจทำไมแสดงว่าเราก็ไม่มีปัญญาที่จะสอบที่จะหาหลักฐานถ้าไม่ได้จากสหรัฐอเมริกาคดีก็พับอาจารย์ก็เห็นผลเป็นไงปปช.สรุปว่าไงก็มีมติว่าไม่มีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าผู้ถูกร้องทั้งหมดกระทำความผิดทั้งอัยการและทั้งปปช.ก็เป็นอันยกจบติเกเลยคือถ้ากรณีนี้เนี่ยเทียบกับกรณีโรลส์รอยซ์เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าอายสำหรับประเทศไทยนะท่านคือทำไมมันไม่มีคดีที่เริ่มต้นจากประเทศไทยแล้วไปจับการทุจริตที่เกิดขึ้น
ในต่างแดนบ้างแต่นี่ทั้งสองกรณีเลยคือต่างประเทศเขาจับได้ว่าคนของเขามาร่วมมือโกงคนของไทยแล้วคนไทยถึงค่อยมาตื่นตัวทีหลังหลังจากเขาตัดสินคดีกันไปเรียบร้อยแล้วอ่ะครับมาดูการท่องเที่ยวคุณอะไรนะคุณอะไรคุณจุธามาศสิริวัลพร้อมกับบุตรเขาบุตรสาวปรากฏว่าทางสหรัฐอเมริกาตรวจพบว่ามีการให้สินบนคุณจุฑามาศรู้สึกประมาณ60ล้านเพื่อวิ่งเต้นมาเป็นผู้จัดงาน Bangkok Film Festival มันมีบริษัทหนึ่งวิ่งเต้นจะเป็นผู้จัดงานในประเทศไทย Bangkok Film Festival เป็นเรื่องของภาพยนตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์พอพบหลักฐานอย่างนั้นพับสหรัฐอเมริกาก็ลงโทษคนของเขามีความผิดติดคุกใช่ไหมใช่ซึ่งคดีนี้อเมริกาจะขอตัวเจ้าหน้าที่ไทยไปดำเนินคดีด้วยจะขอตัวคุณอะไรจุฑามาศสิริวัลเนี่ยไปดำเนินคดีที่นั่นด้วยครับแต่อันนี้เนี่ยปรากฏว่าทางปปช.ของเราโดยอาจารย์เมธีคลองแก้วเนี่ยตอนนั้นเป็นปปช.เดินทางไปด้วยตัวเองแล้วก็ไปสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ไปพบกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าของเรื่องในการฟ้องศาลมันฟ้องไปแล้วด้วยฟ้องศาลอยู่แล้วก็ไปเขาก็ส่งให้ไปคุยกับอัยการที่อัยการของเขาขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมอัยการที่ดูแลเรื่องนี้ก็ดีใจหายเลยว่าให้ข้อมูลมาอย่างดีเลยเราก็เลยสรุปออกมาว่าคุณจุฑามาศสิริวัลมีความผิดอัยการเราเห็นสำนวนโอ้เห็นชอบด้วยในการฟ้องตอนนี้ก็อยู่เรื่องอยู่ที่ศาลถูกต้องครับตกลงเห็นไหมครับผมเศร้าใจตรงนี้นะครับว่าอะไรที่เราไม่ได้ข้อมูลจากเขาเนี่ยเราฟ้องไม่ได้แต่เที่ยวนี้เราได้ข้อมูลอย่างดีและอาจารย์ซักมาก่อนคือผมสงสัยผมเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจเป็นเอกชนทำมาหากินไม่ว่าจะขายเครื่องบินไม่ว่าจะสร้างภาพยนตร์หรือว่าจะทำอะไรขายเครื่องไม้เครื่องมือผมจะไปติดสินบาทคาดสินบนกับใครเพื่อให้ผมทำมาค้าขายได้ทำไมผมจะต้องผิดที่อเมริกาที่อังกฤษเนี่ยเขาทำไมทำอย่างนั้นอาจารย์ผมคิดว่าการติดสินบาทค่าสินบนเนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งขันคนอื่นไปให้เงินอันไม่ควรจะได้ให้กับคุณวิทยเยนสมมุติเพื่อให้คุณวิทยเยนเนี่ยมาซื้อสินค้าจากผมมันนำให้อาจารย์เนี่ยที่แข่งขันกับวิทยเยนในการที่ผมจะซื้อสินค้าผมเลยไม่ซื้อและเงินของผมนั้นที่ไปซื้อของวิทยเยนมาได้สินค้าที่อาจจะด้อยกว่าถ้าซื้อจากอาจารย์และถ้าเงินของผมเป็นเงินของรัฐอีกประชาชนทั้งหลายเสียหายหมดเลยประชาชนอุตส่าห์จ่ายภาษีให้กับผมและแทนที่ผมจะซื้อจากอาจารย์ดันไปซื้อจากวิทยเยนเพราะว่าผมได้ใต้โต๊ะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวตกลงเขาเนี่ยอยากจะเอาผิดทั้งคู่อ่ะพูดกันตรงๆแต่เมื่อคนที่จ่ายอยู่ในประเทศของเขากฎหมายของเขาเลยล่อไอ้คนที่จ่ายก่อนและอยากจะได้ตัวนี้ด้วยตื่นในบางประเทศเนี่ยกฎหมายของเขาก็เอาผิดคู่กรณีที่เป็นคนต่างชาติด้วยอย่างในบางกรณีเนี่ยก็มีการมาตามเอาผิดเจ้าหน้าที่ของไทยแต่กรณีของโรลส์รอยซ์เนี่ยเป็นศาลแพ่งเขาก็จบกันในนั้นมันคือไม่ได้มาผมสงสัยกฎหมายบ้านเราอาจารย์กับคุณวิทยเยนลองเทียบผมเป็นพ่อค้านักธุรกิจผมอยากขายสินค้าให้กับประเทศข้างๆบ้านเราไม่ว่าจะกัมพูชาลาวพม่ามาเลเซียมาเลเซียผมก็ทำด้วยวิธีใดก็ได้จะติดสินบาทคาดสินบนใต้โต๊ะบนโต๊ะและในสุดผมก็ขายสินค้าผมได้ที่บ้านเราไม่มีกฎหมายมีไหมจ๊ะไม่มีไม่มีกฎหมายเล่นงานคนไทยที่เท่าที่รู้นะที่ดำเนินธุรกิจแล้วไปมีคอร์รัปชันหรือไปติดสินบนในต่างประเทศ เราไม่มีกฎหมายในเรื่องของทุจริตข้ามประเทศข้ามชาติแต่ถ้าคนต่างชาติมาทำผิดกฎหมายมาให้สินบนในประเทศไทยแล้วกลับไปแล้วเนี่ยเรายังตามตัวเขากลับมาได้อยู่เราไม่มีแต่ของสหรัฐอเมริกาและของอังกฤษเขามีเอาละพอเข้าใจแล้วเอาละทีนี้ผมมีประเด็นย่อยๆตรงนี้นิดนึงผมอยากจะบอกนะหรือจะเรียกว่าอยากจะยับสักหน่อยก็ได้คือหลังจากตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัยการของสหรัฐอเมริกาที่ดูแลเรื่องแบบนี้เรื่องการทุจริตข้ามประเทศเนี่ยดีขึ้นเยอะเลย
หลังจากเรื่องคุณจุฑามาศสิริวัลเขาเห็นแล้วว่าโอ้ประเทศไทยเอาจริงเพราะเราเนี่ยเริ่มฟ้องอัยการกับปปช.ดำตัดสินชี้มูลแล้วก็ฟ้องศาลเขาก็ตอนนี้เขาก็ส่งมาให้อีกนะเหรอว่ายังมีที่เขากำลังสอบอยู่คนอื่นเนี่ยมันมีนะการจัดซื้อจัดจ้างที่สหรัฐอเมริกามีส่วนเอี่ยวมาให้สินบนประเทศไทยเนี่ยยังมีอีกนะโอ้ปรากฏว่าปปช.ของเราสนใจแต่ถามว่ามันมีตัวบุคคลไหมที่เขาให้มาเขาบอกว่าเขายังให้ชื่อตัวบุคคลไม่ได้แต่เขาบอกร่องรอยให้ว่ามันเป็นอย่างนี้จัดซื้ออะไรบ้างมันมีบริษัทนี้ในประเทศไทยที่เป็นนายหน้าแล้วทำอย่างนั้นมันมีสินค้าอย่างนั้นอย่างนั้นที่ประเทศไทยแต่เราก็บอกมันมีตัวคนไหมอาจารย์เข้าใจไหมถ้าเราไม่คิดมากเรื่องตัวคนเรื่องอะไรต่ออะไรพอได้ข่าวอย่างนี้และเป็นข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาที่เชื่อถือได้เพราะเขาก็เป็นหน่วยงานด้านนี้โดยตรงของกระทรวงยุติธรรมครับถ้าเราจะฟีสไว้ก่อนเข้าบุกเข้าไปดูในที่ทำงานยึดคอมพิวเตอร์ดูไฟล์ทั้งหลายมันต้องมีการอาจารย์หมายถึงว่าให้ปปช.ทำงานในเชิงรุกมากกว่านี้ถูกต้องคือขนาดเขาแจ้งมาแล้วเนี่ยหลายกรณีเราก็ยังไม่ดำเนินการอะไรก็มีชื่อคนไหมล่ะอาจารย์มาเรื่องโรลส์รอยต่อโรลส์รอยเนี่ยมันอย่างนี้อาจารย์มันปูดออกมาอย่างนี้ปั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วขั้นตอนกระบวนการต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงและทำไมเนี่ยเราไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันมาเลยจนกระทั่งต่างประเทศต้องมาปูดแล้วเราจึงจะเริ่มมาเอะอะโวยวายจริงๆแล้วนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ตังหิดมานานแล้วอย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นว่ามันมีข่าวลือว่าจะซื้อเครื่องบินทีนึงการบินไทยมันก็มีค่าคอมมิชชั่นและใครได้ไปผมตังหิดตรงไหนรู้ไหมเครื่องบินลำหนึ่งที่เรามองภาพข้างนอกมันก็มีเราจะซื้อ Airbus ก็ได้จะซื้อ Boeing ก็ได้ Boeing ของสหรัฐอเมริกา Airbus ของยุโรปตกลงเราจะซื้อยี่ห้อไหนของตัวเครื่องบินได้เสร็จแล้วในแต่ละประเภทถ้าเราซื้อสมมุติว่าเราซื้อ Boeing ใน Boeing มันก็จะมีหลายรุ่นเหมือนรถยนต์มันก็มีหลายรุ่นมี Boeing 747เยอะต่ออะไรฮะ777 747 747 300อะไรก็ว่าไปในแต่ละรุ่นเนี่ยเขาแยกว่าเราต้องการจะเอาเครื่องไหนมาติดตัวเครื่องเนี่ยมันอยู่ที่ใต้ปีกเครื่องบินเนี่ยใต้ปีกเนี่ยมันมีไอ้กลมๆอยู่ใต้ปีกเนี่ยไอ้นี่คือตัวเครื่องไอพ่นครับบางคนเข้าใจผิดนึกว่ามันอยู่ในตัวลำไม่ใช่อ๋อแล้วบางคนนึกว่าพอซื้อ Boeing มันมาทั้งเครื่องไม่ใช่เครื่องเนี่ยมันติดอยู่ใต้ปีกเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าในโลกนี้รายใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีอยู่3เจ้ามันก็มี Rolls-Royce มันก็มี GE และมันก็มี Pratt & Whitney ครับเราจะเอาเจ้าไหนที่เขาเปิดประมูลหรือที่เขามีเรื่องกันเนี่ยก็เพราะว่ามันวิ่งเต้นจะเอาโรลส์รอยซึ่งทางเลือกมันมี GE และแพทและวินนี่ก็ได้แต่ที่ผมตังหิดในอดีตมาผมตามดูเรื่องพวกนี้ปรากฏว่าเครื่องบินรุ่นเดียวกันสมมุติ Boeing หรือจะเป็น Airbus ก็ได้รุ่นไหนรุ่นหนึ่งปกติเนี่ยสายการบินใหญ่ๆในโลกไม่ว่าจะเป็นลุฟทันซ่าไม่ว่าจะเป็นยูไนเต็ดแอร์ไลน์ที่มันมีเครื่องบินมากมายรุ่นไหนรุ่นนั้นเนี่ยเขาจะใช้เครื่องประเภทเดียวกันคือเครื่องถ้าจะ GE ก็ GE หมดคือถ้าเป็นอย่างรุ่น777การบินไทยสมมติว่ามีอยู่14ลำ14ลำนี้ก็จะใช้ยี่ห้อเดียวกันหมดใช้ตัวเครื่องที่มันติดใต้ปีกเนี่ยยี่ห้อเดียวกันหมดเพื่อให้มันง่ายต่อการบำรุงรักษาเพราะคนมันต้องบำรุงรักษาตลอดมันต้องเปลี่ยนอะไรตลอดใช่ไหมครับและทั้งที่ประจำอยู่ในประเทศไทยและประเทศอื่นด้วยที่จอดที่อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเทรนนิ่งมันก็ง่ายเพราะว่าช่างของที่เข้าใจ GE ก็เข้าใจ Rolls-Royce ก็เข้าใจใช่ไหมครับอะไรก็จะเหมือนกันถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้กลายเป็นว่าผมแปลกใจว่าได้ยินพอเห็นข่าวว่าเที่ยวนี้จะกลายเป็นซื้อ GE เที่ยวนี้กลายเป็นซื้อ Pratt & Whitneyเที่ยวนี้ไปซื้อโรลส์รอยเอาละแล้วมันผสมกันเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆมากจ้ะแปลกสิเออเอาละ
เมื่อมันแปลกๆแบบนี้แล้วก็ชัดเจนเลยว่ามีการจ่ายใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานการบินไทยก็ต้องสอบต่อและไม่อยากให้สอบแค่เครื่องยนต์อาจารย์ว่าจะตามไปอุปกรณ์อื่นๆในเครื่องบินอีกเหรออาจารย์คุณเป็นนักบินคุณรู้ใช่ไหมการบินไทยก็ดีเครื่องบินสายการบินเวลาเขาซื้อเนี่ยที่นั่งเขาก็ซื้อแยกใช่ไหมเขามันอุปกรณ์มาอีกเยอะเพราะว่าแต่ประกอบเครื่องตัวเอาเฉพาะในห้องบังคับของนักบินหรือคอกพิชเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์ที่ต่างกันนะอาจารย์แต่ละลำคือรุ่นเดียวกันเนี่ยอาจจะต่างกันขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกอินสตูเมนต์ยี่ห้ออะไรคือเครื่อง ควบคุมการบินทั้งหลายที่อยู่ข้างในอินสตูเมนต์ก็คือเครื่องช่วยในการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศหรือเรียกว่าเครื่องช่วยเดินอากาศในห้องกัปตันนะในห้องกัปตันเนี่ยมันจะมีทั้งเครื่องที่ทำออโต้พายโลตเครื่องวัดความสูงเครื่องวัดอะไรต่ออะไรเครื่องวัดทั้งหลายแหละที่มันนับปัดมันก็มีหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อแล้วก็มีหลายเกรดหลายรุ่นว่าเราจะเอาอำนวยความสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนทีนี้เมื่อไหนจะตรวจทั้งทีเอาประเด็นนี้เสียด้วยรวมทั้งที่นั่งนะครับที่นั่งผู้โดยสารเนี่ยมันมีหลายบริษัทหลายยี่ห้อที่จะเอาเข้ามาติดเพราะฉะนั้นที่นั่งเนี่ยบางอันกว้างบางอันแคบบางอันระยะห่างฮะไม่ฮะโอ้ยมันมีหลายแบบมันทำมาหากินก็ได้ทั้งนั้นอ้าวในการบินไทยที่มันเจ๊งเนี่ยเพราะอย่างนี้เหรออาจารย์โอ้ยิ่งกว่านั้นอีกอาหารก็ดีแม้กระทั่งขยะที่ทิ้งเนี่ยขยะเนี่ยมีมูลค่าสูงนะไม่ใช่ขยะที่คนเขาไม่อยากเอานะมันกลายเป็นขยะที่ใครเขาบอกว่าเฮ้ยกูรับไปทิ้งให้ก็ได้วะขยะไปขายต่อได้เออขยะเนี่ยขายได้ประมูลได้คืออาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะหยุดแค่เครื่องแต่ควรจะตรวจสอบไปเรื่องอื่นๆว่ามีการทุจริตหรือไม่คือมันจะมีหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้ามันมีเนี่ยอย่างน้อยเราไปตรวจก่อนที่ต่างชาติจะเอามาแฉว่าเก้าอี้รุ่นนี้เนี่ยไปซื้อจากประเทศนั้นเขาจ่ายสินบนมาแล้วเขาจับได้แล้วเราเพิ่งมารู้ทีหลังและไหนเนี่ยอาจารย์ขึ้นแต่ต้นว่าเคยได้ยินคนเขาพูดเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ก็มีคอมมิชชั่นอาจารย์ว่าตรวจซะเลยด้วยดีไหมโอ้โหยิ่งดีเลยอาจารย์ต่อไปมันจะได้โปร่งใสไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลบครับเพราะเครื่องบินการบินไทยมันยังมีแล้วเครื่องบินลบมีไหมอาจารย์ดาวโอ้โหนี่เขาพูดกันมาตลอดเลยอาจารย์รถถังผมว่าต้องมีเรือดำน้ำเนี่ยเอาละในที่สุดนี่ถ้าตรวจสอบกันจริงๆเนี่ยอาจารย์จะได้ตัวคนที่กระทำความผิดหรือได้สินบาทค่าสินบนเพราะการนี้ไหมผมเชื่อว่าถ้าเอาจริงๆได้แต่ผมกลัวจะเหมือน CTX และผมกลัวว่าถ้าเราไม่เอาจริงพอเราขอข้อมูลจากเขาทางนู้นก็บอกเขาจ่ายค่าปรับในเชิงยอมเรียบร้อยแล้วขอให้ปิดคดีและเราไม่ได้ข้อมูลและเราไม่เอาจริงในการตรวจสอบในที่สุดก็เหมือน CTX ลอยนวลกันไปหมดเลยใช่ไหมครับครับผมว่าอันนี้เป็นความเศร้าใจอย่างหนึ่งที่เราถ้าเราเอาจริงนะครับเราสืบเสาะพยายามหาข้อมูลมันน่าจะหาได้นะตัวละครพวกนี้ยังมีชีวิตก็อยู่เยอะไม่ใช่เหรอครับใช่ผมว่ายังลอยอังคารกันอยู่นะ เอาถ้างั้นเราถอนพิษเรื่องนี้ไปพอสมควรครับครับเดี๋ยวพักกันเดี๋ยวกลับมาจะขอถอนพิษเรื่องแพะครูที่เป็นแพะหรือเป็นแกะกันแน่ก็ทนายความที่ดูแลคดีนี้อยู่ตรงนี้ ถ้าผมไม่ถอนพิษเรื่องนี้ต้องไม่เหมือนกับรายการอื่นที่สัมภาษณ์อาจารย์ต้องเปิดให้หมด หยุดพักกันสักครู่ครับ